กลายเป็นข่าวดังอีกแล้วค่ะหลังจากชัชชุออนโมกศรีได้ไปโชว์ฟอร์มโดดเด่นที่ลีกญี่ปุ่นดิวิชั่น2ติดท็อป10ทั้งหมด6สถิติจากแมตช์ทั้งหมดที่ฮิเมจิสามารถเอาชนะมาได้ทั้งหมด9นัดโดยไม่เสียเซตให้กับใครเลยภายใต้การนำทีมของชัชชุออนโมกศรีร้อนแรงอย่างต่อเนื่องติดท็อป6สถิติจนทางลีกดิวิชั่น2ของญี่ปุ่นจารึกอะไรไว้เกี่ยวกับสาวไทยมีอะไรกันบ้างไปดูกันค่ะสำหรับสถิติแรกนะคะอันดับ2ทำคะแนนรวมสูงสุดทำได้ทั้งหมด154คะแนนแบ่งเป็นการทำแต้มเกมรุก119บล็อก32และเซิร์ฟเอส3คะแนนต่อมาค่ะอันดับที่6อัตราการบุกสูงสุดทำได้ทั้งหมด 42.8ต่อมาค่ะอันดับที่3ทำแต้มจากเกมรุกสูงสุดทำได้119คะแนนสถิติต่อมาค่ะอันดับที่2อัตราการตัดสินใจโจมตีสูงสุดต่อเซตทำได้ 4.41 ต่อเซตสถิติถัดมาค่ะอันดับที่1บล็อกยอดเยี่ยมทำได้ทั้งหมด32คะแนนและสถิติต่อมาค่ะอันดับที่1อัตราการบล็อกสูงสุดต่อเซตทำได้ 1.19 คะแนนต่อเซตหลังจากที่ได้เห็นท็อป16สถิตินะคะของชัชชุออนโมกศรีนะคะก็ได้มีแฟนๆวอลเลย์บอลชาวญี่ปุ่นนะคะได้เข้ามาชื่นชมคอมเมนต์ต่างๆนานานะคะเกี่ยวกับผลงานของน้องนะคะจะมีอะไรกันบ้างเราไปฟังกันค่ะความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นท่านแรกนะคะบอกว่าฉันรู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่ยอดเยี่ยมมากๆสำหรับชัชชุโอนักกีฬาชาวไทยและก็เป็นปีที่ยอดเยี่ยมมากๆสำหรับทีมฮิเมจิจริงๆหลังจากที่ได้เห็นสถิติที่ยอดเยี่ยมของชัชชุโอมันน่าทึ่งจริงๆและก็สามารถพาทีมคว้าชัยชนะได้ทั้งหมด9นัดรวดโดยไม่เสียเซตให้กับใครเลยรับรองได้เลยว่าชัชชุโอจะทำให้ทีมฮิเมจิชนะติดต่อกันไปจนจบฤดูกาลนี้ความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าเราเองชื่นชอบนักกีฬาไทยมากๆที่ได้ลงเล่นให้กับทีมฮิเมจิในนัดต่อไปเราก็ยังคงรอเชียร์พวกเธออยู่นะฮิเมจิขอให้พวกคุณได้รับชัยชนะในทุกแมตช์คอยเป็นกำลังใจให้ความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าฉันค่อนข้างที่จะชื่นชอบผลงานของชัชชุโอะมากๆขอบคุณชัชชุโอะที่กลับมาเล่นให้กับลีกญี่ปุ่นอีกครั้งคราวก่อนปี2018เธอได้ลงเล่นให้กับสโมสร PFU ในรอบนี้ปี2023ก็ได้มาเล่นให้กับทีมฮิเมจิขอบคุณชัชชุโอะมากๆที่ทำให้ทีมฮิเมจิสดใสและก็มีสีสันมากขึ้นความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าขอบคุณชัชชุโอะมากๆที่มาเล่นให้กับทีมฮิเมจิของเราการที่นักกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยได้มาลงเล่นในแมตช์ของดิวิชั่น2ทำให้ทีมฮิเมจิเป็นทีมที่แข็งแกร่งขึ้นมากๆความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าขอบคุณชัชชุโอะมากๆเลยนะที่ช่วยให้ทีมฮิเมจิสามารถเอาชนะมาได้9นัดรวดฉันยกย่องให้หัวเสาไทยคนนี้เป็นผู้สร้างบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมทำให้ทีมของเรารู้สึกว่าแข็งแกร่งแล้วก็มีความอบอุ่นไปในตัวอีกด้วยความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่านักกีฬาหัวเสาชาวไทยคนนี้ชัชชุโอะจังทำให้ทีมของเรามีวิธีการบุกและการโจมตีได้อย่างรุนแรงและสามารถสร้างความสุขให้กับพวกเราอีกด้วยความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นท่านต่อมาค่ะบอกว่าดูจากสถิติทั้งหมดของเธอแล้วน่าทึ่งมากๆเธอเก่งโดดเด่นมากๆเลยฉันดูทุกเกมการแข่งขันที่เธอลงเล่นเลยฉันชอบจังหวะการกระโดดขึ้นตบหัวเสาของเธอมันสวยงามมากๆความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่ายินดีด้วยกับท็อป10ทั้งหมด6สถิติของเธอการบล็อกยอดเยี่ยมและอัตราการบล็อกสูงสุดอันดับ1ก็ยังคงเป็นของเธอความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่านักกีฬาไทยคนนี้สุดยอดมากๆไม่ธรรมดาเธอดูโหดจังดูจากสถิติของเธอแล้วความคิดเห็นต่อมาค่ะบอกว่าชัชชุโอะจังเธอเล่นดีทุกตำแหน่งน้อยคนมากที่จะทำได้อย่างเธอความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าในปีหน้ายุบรวมเป็นลีกเดียวไม่มีดิวิชั่น2แล้วทีนี้แหละสนุกแน่ๆ
ต่อไปเป็นความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นท่านสุดท้ายนะคะบอกว่าจากสถิติและผลงานแล้วทีมฮิเมจิของเราสมควรอยู่ในอันดับต้นๆของดิวิชั่น1ด้วยซ้ำฤดูกาลหน้าลีกญี่ปุ่นของเรามันแน่นอนค่ะและนี่ก็คือความคิดเห็นของแฟนๆวอลเลย์บอลชาวญี่ปุ่นนะคะที่ได้เห็นผลงานติดท็อปทั้งหมด6สถิติของชัชชูออนโมกศรีค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างได้เลยนะคะก่อนจากกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ